สอนแล้วก็ครูเด็ดเนาะเนี่ยพวกเนี่ยคนตกผมความรู้สึกขึ้นชื่อรายการแฟนๆขนานนามบ่าวผือดีใจพาไปสู่มองสุขีลอกนี่ลอกนั้นแหล่งปันสารพันสิ่งดีติดตามพี่น้องกองฟ้ายสุมังสุบอนกับนี่บ่าวผือพาพี่น้องเฮามาเบิ่งเพิ่นถอนบกทั่วดินแปลงของลุงดำครับอันนี้น่าจะเป็นล็อตที่3แล้วที่บ่าวผือพาพี่น้องเฮามาเบิ่งการถอนบกทั่วดินเดี๋ยวคลิปนี้สิพาไปเบิ่งว่าการถอนงายบ้อนเป็นหน้าฝนครับพี่น้องมื้อนี้คนมาถอนหลายแล้วหน่วยมันเป็นจังได๋นะครับแล้วราคาเป็นจังได๋ล็อตนี้ลุงดำสิได้หลายเท่าใดครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งครับบ่าวผือครับพี่น้องครับบ่าวผือพาล็อกคักเนาะคักเนาะสูงเจ้ารายการเบาๆบ้านเฮาอย่าทิ่มนายนี้แนวอยู่แนวยาสวัสดีครับลุงดำครับอันนี้ถอนบกทั่วดินอันนี้ล็อตที่เท่าไหร่แล้วนี่ตั้งแต่ปีนี้มานี่ปีนี้ล็อตที่2ล็อตที่2ปีที่แล้วนี่ตกจักบาทกว่าประมาณนี้แหละตอนนี้จักบาทนี่ตอนนี้ 35 บาท 33 35 35ครับราคาดีตัวฉันล็อตก่อนนี่มี16 18ล็อตนี้ขึ้นอันนี้จักไรกี่กี่ถอนล็อตนี่สี่ไรก็คือ3เดือนเนาะ3เดือนหน้าฝนนี่เป็นไงการถอนวันที่9อ๋อไอ้หน้าฝนนี่เป็นไงการถอนมันยากง่ายจังได๋โอ้หน้าฝนลําบากแน่ลําบากแน่บ่อ๋อมันเหนียวเนาะมื้อนี้คนมาดังหลายเลยหลายกะเอาไม่เหลือจักมื้อนี่4ไรมื้อก็แล้วแล้วอ๋อมื้อแล้วเลย35บาทพอรุดแท้คนถอนเขาเอาไป5บาทบ่เฮาก็สิเหลือ30โอ้แสดงว่าล็อตนี้สิบ่แสนกว่าบ่เฮาก็บ่รู้เลยเนาะโอ้พี่น้องนี่เบิ่งบักทั่วดินนี่มันเป็นพืชเศรษฐกิจที่เฮ็ดเงินได้เร็วเนาะลุงดำเนาะแม่นบ่เนี่ยตอนเนี่ยเขาถามหลายเม็ดสิไปหาซื้อไสเขาว่าเขาก็ถามน้ำตลาดมีหน่อยเนาะไปสอบถามได้เนาะตลาดเกษตรได้แต่ว่ามันสิได้พันนี้คือพันใดบ่เคยเฮ็ดบ่เคยปลูกบ่เคยหยังมีอยู่ไผเนาะมีอยู่ขามน้อยขามน้อยขามน้อยนี่ขามน้อยนี่อยู่ไสอำเภอหนองหงนี่อ๋อหนองหงบุรีรัมย์แม่นบ้านขามน้อยครับวันนี้บอกเพิ่นว่าให้ไปหาในตลาดเด้ออ๋ออยู่ในตลาดกีเขามาซื้อเอาอยู่ในตลาดน้องกี้แม่นบ่ได้ไปซื้อทางเน็ตไปได้พันอีหยังบ่อ๋อบ่ตรงปกมาซะบ่ตรงปกถูกตัวเลยนี่เนาะแม่นเพิ่นเลยโทรมาปรึกษาอันนี้แหละเขาถามหลายว่าโอ้เอาพันซ้ายว่าซั่นถ้าอยากได้พันเราไปติดต่อทางใดหรือว่าจังซี่แล้วรถนี่ถ้าเขาโทรมานี่สิมีเขาบ่นี่ว่าพันมีแต่ว่าถ้าโทรมาเร็วแต่ว่าโทรมาเร็วก็สิมีให้มาเอานะต้องมาเอาเองคันเฮาแกไปส่งมาเฉลี่ยมึงแล้วบ่คุ้มค่าส่ง40บาทโอ้แพงเขาอีกแม่นคันคืออยากได้นั่นคือวิ่งหาตลาดที่ว่าตลาดเขาส่งตลาดเขาหยังซั่นเขาก็ไปเรียกว่าตลาดบ่ดินลาเสือบ่ลาชนีบ่ครับลาชนีกับลาเสือนี่ตัวเดียวกันแต่ว่าถอนยากแน่จังเลยมันเหนียวเนาะมันบ่คือหน้าหนาวบ่แม่นบ่คือรอบ่ครับหน้าหนาวนี่ถอนมานี่ที่ดินงวยเฮาต้องไปเฮ็ดหยังอีบ่นี่ถอนแล้วไปพึ่งไว้บ้านเด้อ๋อไปพึ่งแม่นบ่เขาก็บ่ลดราคาเฮาบ่เขาก็บ่ลดราคาลงอีกบ่แล้วตัวดินงามบ่งามอีกเด้อ๋อเฮาสิเบิ่งอีกแม่นบ่อ๋อต้องเบิ่งหน่วยเบิ่งลักษณะอีกแกนึงสิได้30บ่หน่วยมันก็บ่แม่นว่า30จะเอาไปจังได๋เขาก็สิซื้อแม่น
เขาต้องเบิ่งเม็ดเบิ่งเม็ดแก่บ่อ่อนเนาะอ่อนหลายอ่อนหน่อยหมูมันมีขั้นตอนอีกเนาะบ่แม่นว่าเอาไปจังซี่แล้วสิได้3สิผ่าเป๊ะเลยบ่แม่นเนาะแต่ว่าต้องเจ้าก็ได้ต้องเจ้าก็พอได้แล้วแต่แล้วแต่ของไผที่เฮ็ดอันนี้ก็สิถอน2มื้อถอน2มื้อก็สิแล้ว4ไร่เนาะโอ้35บาทนี่ถือว่าแฮปปี้เนาะราคาโอเคก็น่าสิบ่หลุดแสนน่ะ3เดือนแสนพี่น้อง4ไร่เฮามันก็น่าสนใจเนาะนับราคาน่าสิบ่ลงฮอดปานใดดอกว่าเนาะน่าสิอยู่เบิ่งประมาณ20 30นี่เนาะบ่น่าหลุดบ่แน่คนปลูกบ่ได้คนปลูกบ่ได้บัดนี้ก็อาจสิแพงขึ้นก็ได้แพงขึ้นอาจสิดีขึ้นก็ได้อาจสิดีขึ้นอาจสิลดลงโอ้ถ้าหายไปดอกจัก40นี่คือสิปี๊บเนาะมันก็มีอยู่ช่วงนึงจักมันช่วงไหนราคาขึ้นสูงนี่สบายเนาะแต่ว่าบ่หลุดแสนแท้แน่นอน4ไร่เนาะหักคนงานคนหยังออกแล้วเนาะหักค่าไถค่าปุ๋ยค่าเมล็ดนี่น่าสิได้เนาะโอ้นี่ครับน้องแต่ว่าบ่ได้หมายความว่าผู้ใดสิปลูกสิประสบความสำเร็จแบบลุงดำเด้ผู้ใดสนใจอยากสิปลูกบักตั่วดินก็โทรมาถามเราได้ครับเดี๋ยวจะแกนไอ้ภูมิแม่นเบิดอ่ะมาพักใต้เดี๋ยวสิโทรหาผมเดี๋ยวสิให้เบอร์ไว้อยู่ใต้ลิงพี่น้องเขาฮู้อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวพี่น้องใดสนใจก็ลองสอบถามเบิ่งครับปลูกผู้ใดอยากรู้ข้อมูลจากนั่นก็โทรมาหาลุงดำเนาะแม่นเบอร์เก่าเนาะเบอร์เก่าแล้วพี่น้องไปติดตามเบิ่งคลิปบ่าวผือได้ย้อนหลังลุงดำบอกเบอร์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผู้ใดบ่ฮู้เดี๋ยวสิแปะเบอร์โทรไว้ให้กับเบิ่งเอาเด้อเดี๋ยวเอาขอบคุณลุงดำครับเดี๋ยวสิขออนุญาตเขาไปสัมภาษณ์พี่น้องเฮาทางไหนก่อนมันมีชุดนึงครับเกือบสิฮอดแดนแล้วทางพุ่นไปก่อนหมู่จะได้มาถอนเร็วบ่ฮึถอนมาหลายพี่น้องประมาณ30คนได้ล่ะมื้อนี้เจ้าจักโลมื้อนี้ฮะฮะมื้อนี้เด้ว้าได้30โลนี่ก็ว่าบุญแล้วงับตบเพียเดียวฮอดไปแล้วแหละเอ้มันเป็นได้ถอนดินแบบสิฝนหน้าฝนนี่ไว้นี่ล่ะเป็นคือเจ้าเห็นนี่แหละมันบ่ลวงคือหน้าหนาวเนาะถอนออกมาดินขุงัวอยู่เนาะได้จักโลแล้วเจ้า30มาผู้เดียวจะพอของเจ้านี่มาจากคน3คนนี่เดี๋ยวจักโลมือนี่จะ300โลต้องเอาผู้ละร้อยเนาะอันนี้โลละ5บาทเหมือนกันนี่โอ้ตอนนี้นี่บ่ายแล้วนี่ได้จักโลนี่สั่งไป200โลแล้ว200โลแล้วไม่ได้ฮอด500พุ่นบ่สิฮอดคําก็บ่แน่คือกันแล้วแต่จังหวะกับพี่ใหญ่มันก็ไหนก็หยุดได้หน่อยผ่อนแรงลงนิดนึงแม่นบ่โอ้ดอกบ่นี่พอได้อยู่หน่อยตรงเนาะโอ้ตรงเนาะหวยมันไงเนาะแสดงว่าสินี่แสดงที่ถอนเป็นตะได้เงินหลายอยู่เนาะได้รู้แล้วมื้อน่ะโอ้มาคู่กันเป้าหมายจักโล100กว่าโล5บาท100โลได้จักบาทก่อ500โอ้500เป็นเรื่องธรรมดานี่เนาะได้แท้ๆนี่ขี้ดินอันนี้เขาสร้างนี่เขาหักเขาบ่ได้หักออกจ้ะถ้าเขาสร้างได้10โลหักก็ได้เนี่ยถึงมือเขาจะหักอยู่โลหรือ2โลหักเมาเลยเดี๋ยวตาเขามาเองบ่นี่ตาไปตามันจ้ะน้ำนี่บ่นี่น้ำเก่ามากเสียงเจ้าป้าพอมาให้อ๋อห่อน้ำเอามาเองเอากระติกมาน้ำมาเอาน้ำเจ้าภาพเออไปเรียกน้ำมาเถอะ
เนี่ยตามสมตามสู้กินห่มนี่ก็ของห้องแม่นบ่นี่มื้อนี้มาศิลปินเดียวคือมาครูศิลปินเดียวโอ้ศิลปินเดียวหาร้อยบ่ขาดเนาะรับไปหาซื้อเลยมาได้คนนี่พี่น้องเห็นป่ะเพิ่นถอนแล้วเพิ่นก็สิตั้งกระสอบปุ๋ยไว้เดี๋ยวเจ้าภาพเพิ่นก็สิไปเจ้าของสวนเพิ่นก็สิไปสั่งกิโลเพิ่นก็สิหักดินออกปุ๋ยละ2โลได้หลายปานใดล่ะยายปุ๋ยเดียวนี่ประมาณ60โลได้ป่ะมันสิหลายจนบ่ได้ปุ๋ยประมาณ20บ่30อืมอันนี้ถอนน้ํากันนี่มาน้ํากันบ่นี่แท็กทีมบ่ได้จักโลแล้วนี่ได้จักปุ๋ยแล้ว3ปุ๋ย4ปุ๋ยโอ้มันเต็มแล้วนะพอกันเด้อเออเออว่าจังไหนสิว่าบ่เต็มจังเออบ่เต็มตัวเออบ่เต็มเออบ่ไกลอันนี้มาแพกครูซอยกันนี่พี่น้องอันนี้ถอนมาแล้วก็มามัดเด็ดน้ํากันติแม่นป่ะอันนี้มาแพกครูบ่นี่ครับผมได้หลายปานใดแล้วจักปุ๋ยได้จักปุ๋ยแล้วมาดิ3ปุ๋ยติอ๋อคือเล่ามาก่อนหมู่นี่คือแล่นไว้กับหมู่กูน่ะคนแล่นไว้กับหมู่นี่โอ้กูไปก่อนหมู่นั่นกูลวงไปก่อนหมู่น่ะโอ้มันดกบ่นี่คือว่าดกบ่มือมันตรงเนาะนี่แถวนี้ไปก่อนหมู่เด้อพี่น้องถอนกองไว้แล้วก็เด็ดไปได้หลายแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งเจ้านี่เป็นยังไงเป็นบ่พี่น้องเพิ่นเชียวโลดอีตุกมาใส่แล้วเนี่ยคุณเพิ่นสั่งกิโลกูคู่นี้คือมาไกลทะลุปูโป่งก้อนหมู่เลยเนี่ยจ้ะโอ้โหนี่คอดจอดทะลุเลยพี่น้องโอ้เราเอาบ่นี่จักปุ๋ยแล้วเนี่ยได้4ปุ๋ยมื้อนี้ตั้งเป้าว่าจะเอาจักโลว่ะเงาหน่อยได้บ่200เลยได้ผู้ละ500ยานฝนเนาะเออผู้เล่าเก่งว่าพี่น้องทะลุเลยว่ะนี่คุณทะลุไปทางคุณพี่น้องป้ากระโพดมาหอดแดนก่อนหมู่เลยกะว่าสัก180โลนะยานฝนมันเอาเป็นตะฝนตกเนาะนี่ครับโลละ5บาทถ้าได้200ก็ได้ 1,000 เนาะพี่น้องเกษตรกรปลูกบักทั่วดินระบบสายน้ำหยดแต่ว่าหน้าฝนนี่บ่ค่อยดีปานใดครับพี่น้องแต่ว่าราคาดีราคาอยู่ที่ตอนนี้35บาทเพิ่นว่า35บาทหักค่าคนงานโลละ5บาทจะน่าสิเหลืออยู่30ก็ถือว่าดีมันกินได้ป่ะพี่น้องนี่สิปอกซิมเลยเด้อหน่วยหนึ่งบ่มีผลต่อกิโลดอกติอันนี้ถั่วก็เรียกถั่วสายพันธุ์ราชินีใช่มั้ยได้จักโลละมื้อนี่ได้30ก็บ่โอ้สิได้บ่ร้อยบ่เนี่ยบ่ได้สวยเหนียมบ่โอ้นี่พี่น้องเบิ่งบักทั่วหน้าฝนมันตรงนี่เนาะมันตรงนะ4ไร่ถอนวันนี้คนประมาณ30โลละ35บาทราคารับซื้อตอนนี้เนาะหมายถึงว่า35บาทนี่เป็นบักทั่วดินจริงๆได้พี่น้องเพิ่นต้องเอาไปตากแดดตากแดดนึงเหมือนบ่แม่นบ่คุณเล่าว่าเราสิไปขูจักหน่อยเด้เออนั่นล่ะเทออกใส่ถุงไม้เพื่อให้ดินมันขูออกจักหน่อยนึงแต่ว่าพ
พ่อค้าเขาว่าหักอีกคือกันนั่นปะหักโลหักโลแล้วห้าสิบโลหักโลหนึ่งครับพี่น้องนี่มาตรฐานเขาเนาะจังของเขาถอนนี่ก็หักคือกันหักดินออกครับเพราะว่าดินมันติดหลายเพราะฉะนั้นแล้วก็สิแล้วแต่พิจารณาแต่ของพิจารณาเองนั่นปะอันนี้ก็สี่ไร่โลละ35ตอนนี้โลละ35บาทหักค้นถอนอีก5บาทเหลือก็สิ30แต่ว่า30อาจจะไม่ได้เต็มทั้งหมดเนาะเพราะว่าถือฮักยินฮักยังออกไปว่าไปว่าเขาจะให้เท่าไรกันบ่ล่ะก็แต่ก็ถือว่าราคาดีถือว่าราคาดีครับในชั่วโมงนี้ครับหนาฝนเพราะว่ามันถอนยากมันถอนยากพอขาดเลยอัพราคาขึ้นหน่อยเนาะแต่ถอนง่ายหนาหนาวนี่ราคาสิบ่ได้ปานนี้เนาะราคาสิอยู่20กว่าบาทเด้เนี่ยนี่บักทั่วดินครับพี่น้องครับเอามื้อนี้บ้าผือพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งแปลงของลุงดำครับเพิ่นปลูกบักทั่วดินเป็นเรียกว่าประจำนะครับสลับสับเปลี่ยนกับปลูกพืชอื่นแต่ว่าเน้นหลักก็คือถั่วลิสงพันธุ์ราชินีครับสร้างรายได้4ไร่ล็อตนี้โบนัสหลุดแสนเงินหักได้ได้ได้เนาะได้แสนนึงได้แท้ๆนี่4ไร่1แสนกว่าแน่นอนครับผมพี่น้องวันนี้บ่าวฝืนลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแรงบังใจครับลาไปก่อนสวัสดีครับ